โรงพยาบาลบางส่วนตัวเฉิงหยางหลังจากช่วยชีวิตกริตตาลีก็หลับไม่รู้สึกตัวมา7 วันแล้วทุกคนสลับปัดเปลี่ยนกันดูแลคริตตาลีตกลงมาจากชั้นที่32เข้มหมดสติกับกระดูกหักถือว่าโชคดีมากหรอกครับแต่เนื่องจากร่างกายของคนไข้อ่อนแอสภาพจิตใจย่ำแย่มากทำให้ไม่สามารถตื่นมาในทันทีที่สองเธอทำไมถึงยังไม่ตื่นอีกเสียเกณฑ์ออกไปจากที่นี่ไม่ต้อนรับนะจิตลืมในสิ่งที่ตัวเองเคยพูดสิวันที่8ฉันยังไม่ตายเหรอแม่แม่คะคริตตันลูกตื่นแล้วเหรอทำไมแม่ถึงอยู่ที่นี่คะโธ่ลูกแม่ลูกทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ได้ยังไงรู้ไหมแม่ตกใจมากแค่ไหนหนูขอโทษค่ะแม่หนูไม่ดีเองหลังจากที่คริตตันตื่นก็ถูกพากลับที่เมืองเอทันทีและเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้ๆกับคฤหัสถ์สกุลหลีคริตตาลีได้แต่คิดถึงนาเดียผ่านสิ่งของต่างๆพี่เวยปกของเซียเกนมีลงรูปของนาเดียด้วยครับนาเดียของแม่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับนาเดียยอมรับผู้หญิงคนอื่นเป็นแม่แล้วพอคริตตาลีรู้ว่าลูกสาวของตัวเองเรียกผู้หญิงคนอื่นว่าแม่หัวใจก็แทบพังทลายโรงแรมซีดีสกุลดีได้รับเชิญเข้าร่วมงานแต่งของลูกสาวประธานาธิบดีหานและด้วยผลบางอย่างทำให้เย่หลิงและคริตตาลีมาร่วมงานพี่กำลังคิดอะไรอยู่เหรอเปล่าแค่ไม่ได้ออกมาข้างนอกนานแล้วก็เลยรู้สึกแปลกๆนะนั่นคริตตาลีไม่ใช่เหรอข้าแม่ของคู่มั่นตัวเองแล้วทำเรื่องแบบนั้นแล้วยังกล้ามาที่นี่อีกที่ต้องพิการจนนั่งรถเข็นตลอดชีวิตแบบนี้ก็เพราะกรรมตามสนองแล้วไงพูดอะไรของพวกเธอใส่หัวไปเลยนะหลิงหลิงต้องกลับบ้านก็เถอะฉันไม่อยากให้เธอต้องลำบากไปด้วยอยากไปสิหรือว่าพี่โม่อยากเจอนาเดียนาเดียจะมาด้วยเหรอในงานแต่งของประธานาธิบดีหานกิตตันไม่กล้าเข้าใกล้คิดเพียงแค่ว่าได้มองลูกสาวไกลๆก็พอแล้ว พี่ไม่คิดจะเข้าไปหาลูกหน่อยเหรออืมถ้าฉันแอบไปเจอนาเดียต่อไปอาจจะไม่ได้เจออีกแล้วก็ได้เฮ้ยคนอย่างเทียเกงก็คงทำได้จริงๆนั่นแหละเธอไปรับแขกเถอะฉันอยู่คนเดียวได้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคริตตันโอดินนะก็รับเชิญให้มาด้วยเหรออยู่ตรงนี้น่าเบื่อจะตายฉันพาตัวไปถูดอากาศตรงตัวข้างนอกนะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวหลิงๆพาไปก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ทันพอดีโอดินจะมีอารมณ์พาฉันกลับไปเถอะไม่เธอไม่อยากหรอกมีคนอยากพบเธอด้วยนะใครเหรอเดี๋ยวก็รู้มามีมามีมามีนาเดียมามีหนูนาเดียเองค่ะโอ้ยนาเดียโอ้ยเป็นอะไรรึเปล่าคริตตันฉันไม่เป็นไรรีบไปดูนาเดียเถอะอย่าลูกเป็นอะไรนะนาเดียไม่เป็นไรเขาเป็นเด็กเข้มแข็งไม่ร้องไห้เลยนาเดียมามีคิดถึงลูกมากเลยมามีไม่ร้องไห้นะคะมามีไม่ร้องเมื่อไรมามีจะกลับมาเหรอคะรอหนูโตแล้วมัมมี่จะไปหาหนูโอเคไหมไม่เอาค่ะหนูอยากอยู่กับมัมมี่เชื่อฟังนะตอนนี้ยังไม่ได้นี่เบอร์โทรของมัมมี่ว่างๆก็โทรหามัมมี่นะก็ได้ค่ะเอาแล้วรีบกลับไปหาพ่อเถอะไม่งั้นเดี๋ยวพ่อจะโกรธเอาบายบายค่ะมัมมี่บายบายต้องเชื่อฟังนะลูกขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้เจอกับลูกไม่มีอะไรมากหรอกฉันช่วยเธอได้แค่นี้เท่านั้นฉันสามารถพาเธอไปจากความทุกข์ทรมานตรงนี้ได้ก็คงจะดีฉันเป็นผู้หญิงไม่ดีมีคู่ควรหรอกคู่ควรแน่นอนเพราะความรู้สึกฉันมีต่อเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยโอดินประเทศซีวิลล่าส่วนตัวเซียเกนหลังจากที่เซียเกนไปร่วมงานแต่งที่เมืองเอก็ปาเซลทิ้งวานกลับมาที่วิลล่าของตัวเองแม่ฉันก็อยากหวังให้เธอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าแม่ก็ไม่มีทางฆ่าตัวตายเพื่อใส่ร้ายเธอและปืนที่ฉันส่งไปตรวจก็มีแต่รอยนิ้วมือของเธอทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันแน่นะพริ้งเพื่ออะไรคร
ริสตัลลีทำไมต้องทำให้ฉันทรมานขนาดนี้ด้วยมันทรมานกว่าเมื่อ4ปีก่อนที่เธอจากฉันไปอีก100,000เท่าเลยเธอทำให้ฉันตายทั้งเป็นฉันก็จะไม่ให้เธอได้อยู่เป็นสุขเหมือนกัน1สัปดาห์ต่อมาในที่สุดคริสตัลลีก็สามารถลุกขึ้นเดินได้เล็กๆน้อยๆคือดึกขนาดนี้แล้วใครโทรมานะเบอร์โทรของประเทศซีมามี่หนูเองนะคะแอบบอกมามี่นะคะว่าพรุ่งนี้ป๊าป๊าจะไปทำงานที่เมืองเอเขาจะพาหนูไปด้วยพวกลูกจะมาเมืองเอเหรอมามี่แอบไปเจอนานีได้หรือเปล่าพวกเราพักที่โรงแรมซีดีแต่ไม่รู้หรอกว่าห้องไหนค่ะไม่ต้องห่วงนะมามี่จ่าห้องของนานีให้เจอเองโอเคค่ะไว้พรุ่งนี้ถึงแล้วหนูจะแอบตัวมามี่ใหม่นะคะซีเกนได้ยินบทสนทนาของนาเดียและคริสตัลลีโดยบังเอิญเมืองแอร์โรงแรมซีดี1408ก๊อกก๊อกก๊อกคริสตัลรู้เลขห้องผ่านเส้นสายและรอจนเซียเกนออกไปแล้วจึงเข้ามาที่โรงแรมนาเดียแม่คิดถึงลูกมากเลยมามี่เมื่อไหร่มามี่กับป๊าป๊าจะอยู่ด้วยกันคะป๊าป๊ากับมามี่มีทางจะได้อยู่ด้วยกันแล้วล่ะแล้วนาเดียทำยังไงคะถ้ามีโอกาสมามี่จะไปหาหนูโอเคไหมจ๊ะกุลีคุณตาหูตัวเหมือนกับพูดของผมเหรอขอโทษฉันยูซีป้าคุณหนูกลับห้องที่นี่ไม่สะดวกเชิญคุยกันด้านนี้ว้ายคริสตัลลีชีวิตเธอสุขสบายเกินไปใช่ไหมถึงได้มาหาเรื่องฉันฉันไม่ได้หาเรื่องนายนะฉันแค่หาลูกเท่านั้นก็ไม่ใช่ลูกของเธอฉันเป็นคนคลอดนาเดียและเปลี่ยนแปลงสายเลือดไม่ได้หรอกใช่ฉันเปลี่ยนไม่ได้แต่ฉันทำให้เธอไม่สามารถเจอลูกได้ตลอดกาลอย่าให้มันมากเกินไปนะเซียเกนถึงข้าแม่ของฉันใครกันแน่ที่ทำเกินไปเซียเกนมาทำงานที่เมืองเอและคริสตัลลีแอบเจอกับนาเดียเซียเกนฉันไม่ได้ฆ่าแม่นายแต่แม่ฉันชี้ไปที่เธอปืนกระบอกนั้นก็มีแล้วในมือของเธอฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องไม่ใช่ฉันบอกกันที่กุลีต่อไปอย่ามาเจอลูกของผมอีกฉันไม่ยอมฉันเป็นแม่ของนาเดียนายมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันปังเธอฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงนายเดียต้องถูกนินทาว่าร้ายมาเท่าไรเพราะมีแม่เป็นฆาตกรเธอรู้หรือเปล่าเธอต้องใช้เส้นสายขนาดไหนถึงทำให้เรื่องนี้สงบลงได้ถ้าเกิดยังเจอกับนาเดียต่อไปพวกนักขับไม่มีตังยอมปล่อยเธอไปง่ายแน่ถ้าอย่างนั้นนาเดียก็จะเป็นลูกของฆาตกรไปตลอดชีวิตดังนั้นฉันจึงอยากให้นาเดียมีแม่ใหม่ที่เป็นคนดีและเพียบพร้อมเธอเข้าใจหรือยังนาเดียคริสตัลลีนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายถ้าเธอกัดขืนคำสั่งอีกก็อย่าโทษที่ฉันเอาความกับเธอก็แล้วกันนาเดียแม่ขอโทษหลังกลับถึงบ้านคริสตัลลีที่เสียใจมากก็ขังตัวเองไว้ในห้องโดยไม่สนใจว่าใครจะมาคอยเรียกอยู่หน้าห้องฉันควรจะทำยังไงดีก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะคริสตัลฉันเองโอเดียนเหรอทำไมนายถึงอยู่บนต้นไม้ล่ะคริสตัลฉันมารับเธอแล้วจะไปไหนเหรอก่อนหน้านี้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าจะพาเธอไปเจ็กที่นี่นะเราไปกันตอนนี้เลยไหมคริสตัลลีกับลูโอดีนมาเที่ยวกันที่ประเทศวายประเทศวายทะเลสาบแรกเจอร์คริสตัลยังจำสัญญาของเราได้ไหมถ้าฉันอายุ30แล้วไม่มีใครเอานายก็จะแต่งงานกับฉันสัญญานั้นยังได้ผลอยู่หรือเปล่าฉันเป็นผู้หญิงที่มีตราประทับของฆาตกรนายยังจะแต่งงานกับฉันอีกเหรอแต่งสิกับคุณนาโอดินนายดีกับฉันเหลือเกินทั้งสองคนอยู่เที่ยวที่ประเทศวาย1อาทิตย์เต็มๆหลังจากกลับมาที่เมืองเอลัวดินก็เปิดร้านกาแฟคริสตัลลีร้านหนึ่งร้านกาแฟจะชื่อว่านัตตี้เพื่อเป็นการแสดงความคิดถึงที่คริสตัลลีมีต่อนาเดียการดูแลใจใส่ของดูโอดินกับคริสตัลลีก็ค่อยลืมความเจ็บปวดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ประเทศซีออฟฟิศประธาน SL Group คริสตัลลีกับดูโอดินเปิดร้านกาแฟที่ชื่อนัตตี้ร่วมกันในเมืองเอไปเมืองเอบอกให้ยีนั่นเปลี่ยนชื่อยีนั่นกลัวคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วมีลูกชื่อนาเดียเรื่องที่ปิดไม่รู้จะทำแบบนั้นผมทำไม่ได้หรอกครับถึงไงเขาก็เป็นแม่ลูกกันตั้งชื่อนี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ไปก็ได้งั้นให้โปรเจกต์ใหม่นายแล้วกันนายไปเปิดร้านกาแฟตรงข้ามนัตตี้ฮะเท่นั่นขาย2เหรียญนายก็ขายถูกกว่าเท่นั่นให้ฟรีนายขายแบบขาดทุนเข้าใจไหมคุณจะทำให้ร้านของคริสตัลลีล้มหรอครับมันน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าครับอย่าบ่นมากไปไปทำเดี๋ยวนี้เลยครับบอสร้านคาเฟ่นั้นมาจากไหนนะก่อนหน้านี้ตรงข้ามยังเป็นที่ว่างอยู่เลยนี่นา
ดอมิเนเตอร์แปลว่าผู้ปกครองตั้งชื่อร้านแบบนี้มันไม่แปลกหรอชื่อแบบนี้คงมีแต่เซียเกนเท่านั้นแหละคิดได้เซียเกนคริตันเซียเกนในเปิดร้านตรงข้ามกับฉันหมายความว่ายังไงฉันอยากจะเปิดที่ไหนมันก็เรื่องของฉันต้องไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งฉันไม่มีอะไรจะขอบคุณอย่างได้นายมาพอดีฉันมีของจะคืนให้นายอะไรเหรอเอาคืนไปฉันกับนายไม่ติดค้างอะไรกันแล้วต่อไปอย่ายุ่งเกี่ยวกันอีกเลยหนังสือมอบลงทุน 20% ของ SL Group แหวนมั่นค่าสินสอดเล่นใบนี้อีกแล้วเหรอเปล่าฉันตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตกับลูออดินเก็บของพวกนี้ไว้เขาจะไม่พอใจจะอยู่กับลูออดินตอนแบบนี้เราจะคิดว่าจะมีความสุขได้จริงๆเหรอคนที่ฆ่าแม่ฉันไม่คู่ควรที่จะมีความสุขตลอดชีวิตฉันกับลูออดินจะมีความสุขหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกับนายบอสผมจัดโปรโมชั่นลด 50% ทั้งร้านรับรองล้มนัตตี้ได้ไปใน3เดือนแน่นอนครับจะลองเปิดร้านลดทั้งร้าน 50% ปังเจ็ดดูตูกฉันหรือไงฉันจัดโปรกินฟรีทั้งร้านเลยจนกว่านัตตี้จะลงบอสบอกให้เริ่มต้นจาก 50% ก่อนไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงเปลี่ยนเป็นกินฟรีกระทันหันล่ะเงินของบอสตกมาจากบนฟ้าหรือไงเนี่ยอย่าบ่นมากยังไม่ได้ไปทำอีกเจ้าแก่ร้านเราเป็นบ้าไปแล้วครับทางร้านเปิดได้กินฟรีทั้งร้านสั่งกาแฟไม่เสียเงินครับนี่นี่ร้านตรงข้ามเปิดได้กินฟรีล่ะแล้วพวกเราจะอยู่ที่นี่ทำไมล่ะ30 วันต่อมาร้านกาแฟโดมิเนเตอร์ก็ยังคงมีคนต่อแถวยาวเป็นหางว่าวไม่ได้มีออเดอร์มา1 อาทิตย์แล้วพอเปิดร้านก็ขาดทุนจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วด้วยเหตุนี้ร้านนัตตี้ของคริสตัลลีจึงไม่มีลูกค้าเลยประเทศซีวิลล่าส่วนตัวเซียเกน39 องศาเนเดียใกล้สูงไม่ยอมลดทำให้เซียเกนเป็นห่วงมากนาเดียเป็นเด็กดีไม่ร้องไห้นะเอากินยาหน่อยไม่เอาหนูเจ้าหมามีหนูอยากให้หมามีป้อนฉันก็เป็นหมามีเหมือนกันไม่ร้องนะคุณโกหกคุณไม่ใช่หมามีเอาเธอไปพักก่อนจะจัดการเองไม่มีทางเลือกแล้วนะประเทศเอแผนกทุตินเวชโรงพยาบาลส่วนตัวเชิงยางขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นเด็กผู้ชายร่างกายแข็งแรงค่ะเป็นลูกชายเนี่ยจะเป็นพ่อแล้วรู้น้ำหนัก 3.4 กิโลความยาว 52 เซนติเมตรแม่ปลอดภัยค่ะแม่แม่ขอเชิญย่ามาทำเรื่องด้านนี้นะคะดีจังเลยพี่ใหญ่จะต้องดีใจมากแน่ๆนาเดียก็มีน้องแล้วคือโทรศัพท์จากประเทศซีหรือว่าจะเป็นนาเดียนาเดียลูกเหรอจะดีทำไมถึงเป็นนายมีธุระอะไรนาเดียใกล้สูง39 องศานะลูกไวๆเรียกหาเธอฉันน่าอยู่ทีไปรับเธอแล้วเธอไปรอที่สนามบินตอนนี้เลยจากนั้นคริสตัลลีก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวมาที่วิลล่าส่วนตัวของเซียเกนนาเดียมามีมาแล้วนะมามีเป็นยังไงบ้างทรมานไหมมามีนาเดียคิดถึงมามีจังเลยมามีก็คิดถึงลูกเหมือนกันนาเดียไม่ยอมกินยาไม่ไว้ใจเธอป้อนให้ได้ฉันก็เลยต้องเรียกเธอมาฝากนาเดียด้วยเป็นเด็กดีนะต้องกินยาแล้วก็เชื่อฟังป้าป้าก็ใจไหมนอนเธอลูกแม่ฟุบหลังจากนั้นไม่นานคริสตัลลีก็นอนหลับไปพร้อมกับนาเดียไข้ลดลงแล้วเอ้ยคริสตัลถ้าเธอไม่ได้ฆ่าแม่ฉันตอนนั้นพวกเรา3 คนคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้นะ